สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิก Zoom ทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องกิจกรรม DMC Dharma Media on Zoom ค่ะกับในช่วงของ Zoom Idol นะคะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นค่ะเป็นรายการที่จะทำให้ทุกท่านนั้นได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตนะคะโดยการที่ไอดอลของเรานะคะที่เป็นแขกรับเชิญนั้นนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปรับใช้ให้การดำเนินชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นถูกต้องประสบกับความสุขและก็ความสำเร็จด้วยค่ะทักทายสมาชิกทุกคนนะคะสำหรับในห้องสาธุชนทั่วไปนะคะแล้วก็ในห้องสำนักสื่อ DMC ด้วยนะคะวันนี้รวมไปถึงห้องต่างๆนะคะที่ได้เกี่ยวสัญญาณของรายการไปรับชมกันนะคะทักทายทุกๆคนเราส่งหัวใจส่งรอยยิ้มให้กันส่งความปรารถนาดีค่ะไปยังทุกคนบนโลกใบนี้ให้ทุกท่านนั้นปลอดภัยนะคะแล้วก็ปลอดจากโควิด-19 กันด้วยเพราะว่าช่วงนี้เราก็ Stay at home นะคะอยู่บ้านกันแล้วก็รับชมเรื่องราวดีๆแบบนี้เพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตร่วมกันบนโลกใบนี้ค่ะต้องบอกว่าโอวาทธรรมอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าลูกทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดประโยชน์ต่อโลกไม่ใช่แค่มัวแต่ทำมาหากินมีครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็ตายไปเรามีเป้าหมายยิ่งกว่านั้นคือมาช่วยสถาปนาสิ่งที่ถูกต้องให้บังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะไปอย่างผู้ที่มีความปิติเบิกบานและก็ภาคภูมิใจในการที่ได้ใช้ร่างกายนี้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อชาวโลกเหมือนอ้อยที่เขาคั้นเอาความหวานเหลือแต่ชานก็เอาไปทิ้งแล้วก็เอาความหวานเป็นบุญเป็นบารมีของเราติดตัวเราไปในภพเบื้องหน้าซึ่งจะเป็นที่พึ่งของเราต่อไปในอนาคตค่ะต้องบอกว่านับเป็นแรงบันดาลใจเลยนะคะให้กับซูมไอดอลของเราในวันนี้ที่ครั้งหนึ่งค่ะได้มีโอกาสมาพบคำสอนอันทรงคุณค่าแล้วก็ทำให้ตัวเอง เกิดความสุขแล้วก็ความสำเร็จค่ะจนวันนี้เนี่ยอยากส่งต่อความสุขไปสู่ใจของคนอื่นๆด้วยนะคะตอนนี้ก็พร้อมที่จะพูดคุยกับเราแล้วนะคะซูมไอดอลของเราค่ะขอต้อนรับคุณเรชมพูนุชป่วนเมืองปักนะคะก็เป็นพนักงานค่ะบริษัทออสแลนสกีเบดริปเซอร์วิสแอสนะคะไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าเพราะว่าเป็นภาษานอร์เวย์นะคะแต่ว่าตอนนี้ซูมไอดอลของเราอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดรแอนขออนุญาตนะคะพี่เรช่วยอ่านชื่อนะคะบริษัทให้ถูกต้องสักนิดนึงค่ะบริษัทนะคะบริษัทเอสแลนเกตออร์เซนสกิสนะคะอย่าค่ะนะคะมันต้องมีแอคเซนต์แบบนี้นะคะเราก็ไม่ค่อยเก่งในเรื่องของภาษาเราไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนาะนะคะใช่ค่ะแอคเซนต์อาจจะไม่ดีเท่าพี่เรที่ว่าอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะค่ะค่ะทีนี้ต้องสอบถามเลยตรงนี้เนี่ยในส่วนบริษัทนี้พี่เรเป็นพนักงานบริษัททำหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะบริษัทเอสแลนเกตนี่นะคะเป็นบริษัทรับทำความสะอาดค่ะตามบริษัทคอนทูนมิวเซียมโรงเรียนประมาณนี้ค่ะก็เป็นบริษัทแบบรับทำความสะอาดเนาะโอ้ค่ะช่วงนี้ก็คงจะแบบว่านะคะกำจัดภัยโควิด-19 กันเยอะเลยใช่ไหมคะตอนนี้ต้องทำความสะอาด ในระดับสเต็ปที่เหนือกว่าปกติทั่วไปแค่ทำความสะอาดให้สะอาดเท่านั้นแต่ตอนนี้ก็คืออาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคไปในพื้นที่ต่างๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะตอนนี้ต้องสอบถามก่อนเลยนะคะว่าพี่เรได้มีโอกาสตัวตนก่อนที่จะได้รู้จักวัดพระธรรมกายก่อนที่จะเดินทางไปไกลถึงประเทศนอร์เวย์เนี่ยนะคะตัวตนก่อนที่จะได้มารู้จักวัดพระธรรมกายเป็นยังไงคะชีวิตความเป็นอยู่ค่ะก็เป็นคนที่มีความใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองไม่ฟังคำยังไงอ่ะเขาเรียกว่าไม่ฟังความคิดเห็นของใครคิดว่าความคิดของตัวเองนี่ถูกแล้วก็พร้อมที่จะทำตามที่ตัวเองคิดอะค่ะค่ะคือเป็นคนที่มั่นใจสูงว่างั้นเถอะมั่นใจสูงมากค่ะใช่ค่ะตอนนั้นเป็นยังไงคะทำไมถึงแบบ
มีก็คือทางบ้านก็คือพ่อกับแม่ก็คือมีปัญหาก็ได้หย่าร้างกันแล้วเราก็กำลังศึกษามัธยมต้นค่ะก็เลยตัดสินใจขออยู่กับพ่อเพราะว่าเราก็สงสารพ่อเพราะว่าแม่ก็คือมีน้องสาวที่ไปกับแม่ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยเราก็คิดว่าพ่อก็ไม่มีใครเราก็เลยอยู่กับพ่อก็ไม่ได้อยู่กับพ่อเลยโดยตรงเพราะว่าได้อยู่แค่เสาร์กับอาทิตย์วันอาทิตย์เราก็เดินทางกลับไปที่หอพักเพราะว่าเราไปอยู่ที่โรงเรียนประจำนะคะค่ะเพราะว่าระยะทางการเดินทางไปโรงเรียนก็คือไกลแล้วก็เราไปโรงเรียนสายเราก็เลยไม่อยากจะเข้าโรงเรียนสายก็เลยขออนุญาตพ่อให้ขอไปอยู่ที่หอพักอะค่ะก็เลยได้อยู่ที่หอพักประจำวันศุกร์ก็เรียนเสร็จก็กลับบ้านมาอยู่กับพ่อค่ะคือความที่เราจะต้องเหมือนกับว่าอยู่คนเดียวเลยเนาะ5วันในแต่ละในชีวิตของเราแล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นคนที่ต้องตัดสินใจเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงถูกไหมคะก็เลยต้องตัดสินใจในทุกอย่างตัวเองแล้วทีนี้เรียนการเรียนเป็นยังไงบ้างคะตอนเรียนการเรียนก็ปกติไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนเรียนที่เรียนดีแต่ก็คือจะชอบเข้ากิจกรรมชอบช่วยเหลือครูชอบเข้ากิจกรรมเล่นกีฬาเล่นดนตรีก็ช่วงนั้นก็คือแบบในที่โรงเรียนก็คือเราจะมีเวลาเยอะเพราะว่าเราอยู่ที่หอพักเราก็หมอต้นก็จะเล่นกีฬาทั้งกีตาร์บาสเกตบอลบอลเล่บอลเป็นนักกีฬาเป็นตัวแทนให้กับนักให้โรงเรียนใช่ค่ะแล้วก็พอมปลายมาก็เขาเปิดมีวงโยธวาทิตเราก็ไปฝึกซ้อมเล่นทอมโบนค่ะก็มปลายก็ได้รับทุนเรียนฟรีเพราะว่าเราเป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นนักดนตรีให้กับทางโรงเรียนทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนค่ะนะคะพอเรียนจบแล้วในระดับการทำงานเป็นไงบ้างคะชีวิตการทำงานการทำงานก็เราพอเรียนจบม.6ก็ไปต่อปวส.ก็พยายามสอบให้ติดเราพ่อเราก็ไม่ได้มีทุนให้เรามากแล้วก็กู้ยืมทุนเรียนไปสอบเรียนที่อาชีวศึกษานครราชสีมาเพราะว่าค่าเทอมก็จะถูกหน่อยแต่เพื่อนๆเขาก็ไปชอบพนอไปโรงเรียนเอกชนอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราก็พยายามสอบเข้ารัฐบาลให้ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กู้ยืมเรียนจนจบปวส.แล้วก็ได้ทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งที่อำเภอปักธงชัยเป็นอำเภอบ้านเกิดก็คือเราก็ไม่ต้องไปเสียค่าเช่าบ้านเสียค่ารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปทำงานสะดวกสบายก็แล้วก็เราก็ไม่หยุดการเรียนแล้วก็อยากศึกษาต่อให้จบปริญญาแล้วก็ขอกับผู้จัดการบอกว่าขอไปเรียนเสาร์อาทิตย์ภาคเสาร์อาทิตย์ที่มหาลัยราชภัฏจนจบบริหารธุรกิจค่ะก็คือเป็นคนที่ใฝ่เรียนในระดับหนึ่งเลยแล้วก็ได้มีการมีงานที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยใช่ไหมคะแล้วทีนี้จุดเริ่มต้นที่มารู้จักวัดพระธรรมกายดูเหมือนว่าชีวิตจะก็ทั่วๆไปเนาะก็คือเดินตามสเต็ปของการดำเนินชีวิตทั่วๆไปก็คือเรียนจบทำงานแล้วจุดที่เราหักเหจนได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายแล้วรู้จักแล้วอยากที่จะศึกษาแล้วเข้าใจมีความเปลี่ยนแปลงยังไงเกิดขึ้นทำไมถึงได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายคะค่ะก็พอได้เรียนจบก็ได้เจอกับสามีนะคะที่ได้แต่งงานกันมีลูกด้วยกัน2คนแล้วทีนี้ชีวิตการดำเนินชีวิตคู่มันก็ไม่ได้ง่ายใช่ไหมคะก็อยู่ด้วยกันมา7ปีด้วยความที่เราเป็นคนใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองไม่ฟังเหตุผลใครพอเขาก็ให้อยู่อย่างสุขสบายเพราะว่าครอบครัวของเขามีฐานะแต่ด้วยความที่เราก็มีการศึกษาเราคิดว่าเราจะมาอยู่บ้านเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกมันไม่ใช่เราก็เลยออกไปทำงานเราก็ไปเจอเพื่อนไปทำงานบริษัทขายประกันค่ะแห่งหนึ่งแล้วก็มีลูกค้ามีเราก็มีรายได้เป็นของตัวเองเป็นกอบเป็นกำมีสังคมเขาก็เริ่มแบบว่า
ไม่ชอบเขาบอกว่าเขาขอแค่ว่าเงินทองเขาก็ให้ใช้อะไรเงี้ยแต่ขอแค่ว่าให้อยู่กับครอบครัวอยู่ดูแลลูกรับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่ใช่แล้วไม่ใช่ตัวตนฉันอะไรอย่างนี้ก็เลยเราหย่ากันเถอะบอกเขาอย่างนี้เลยค่ะว่าเราไปหย่ากันเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ไปหย่าแล้วก็เราก็กลับบ้านแล้วก็การหย่าครั้งนั้นก็คือเป็นการตัดสินใจของเราพ่อแม่พี่น้องเราไม่ได้แจ้งไม่ได้ปรึกษาใครเขาเลยด้วยเป็นนิสัยของเราเพราะความมั่นใจที่ว่าเราตัดสินใจแล้วเราต้องทำเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นการตัดสินใจที่ผิดมากๆหลังจากที่ได้เข้าวัดแล้วรู้ตัวเองว่าผิดมากๆค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นก็คือออกไปจากกลับมาบ้านแล้วก็เราจะไปไหนดีนะเราก็เลยเดินทางไปที่ภูเก็ตไปทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งเขาก็มีร้านขายแว่นตาเราก็ไปทำในส่วนของบัญชีทำไปทำมาได้ประมาณ 7-8 เดือนคิดถึงลูกค่ะคิดถึงลูกที่ก็ยังไม่ได้โตก็แค่ 3-4 ขวบอะไรอย่างเงี้ยที่เราทอดทิ้งเขามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดยังไงพอดีจังหวะนั้นมีเพื่อนที่เขาอยู่พัทยาค่ะแล้วเขาอะได้งานใหม่คือเขาจะได้ไปเป็นเชฟที่อเมริกาเขามีร้านกาแฟอยู่เขาก็เลยบอกว่ากลับมาสิมาเปิดร้านกาแฟของฉันนี่เดี๋ยวฉันจะสอนวิธีการทำกาแฟให้อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เลยโอเคตกลงมาเซ้งร้านกาแฟเพื่อนแล้วก็เป็นร้านเล็กๆนะคะอยู่ที่พัทยากลางแล้วก็มาทำร้านกาแฟได้ประมาณ6เดือนค่ะวันนั้นเราก็คือใช้ชีวิตปกติค่ะตื่นเช้ามาทำงานเปิดร้านทำงานหาเงินดิ้นรนหาเงินก็ยังไม่ได้มีเวลาที่จะได้เจอลูกหรือได้อยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องดำเนินชีวิตเราก็ต้องหารายได้รายจ่ายเพราะอยู่ที่พัทยาเราก็ต้องมีค่าเช่าห้องค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าใช้จ่ายจีปาถะเราก็ต้องทำเปิดร้านทุกวันมันก็เหมือนวันนั้นเบื่อๆก็เลยอยู่ที่ห้องแล้วก็เปิดทีวีค่ะเราก็ได้มาเจอหลวงพ่อของเราค่ะเหตุให้เกิดจุดเปลี่ยนแล้วก็วันนั้นก็คือนั่งดูหลวงพ่อวันนั้นหัวหน้าชั้นหรือสาธุชนที่เขานั่งเขาก็พูดคำว่าสาธุแล้วก็เขาพูดอะไรเราก็ตั้งใจฟังแต่ด้วยความที่เราเห็นหลวงพ่อแล้วเรามีเกิดความศรัทธาเพราะท่านยิ้มอย่างแบบอบอุ่นเราเห็นท่านแล้วเรามีความรู้สึกเราอบอุ่นเราสบายใจเราแบบผ่อนคลายจากเรื่องที่เราทุกเศร้าๆมองๆคือมันผ่อนคลายค่ะแล้วก็มันก็จะมีตัวหนังสือประชาสัมพันธ์ของทางที่วัดอะค่ะค่ะบอกว่าบวชอุบาสิกาแก้ว 100,000 นี่เลยเป็นจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะเป็นจุดเปลี่ยนจุดเริ่มต้นค่ะจุดเริ่มต้นที่ให้ได้รู้จักกับวัดพระธรรมกายแล้วเราก็จดเบอร์โทรเสร็จแล้วเราก็โทรไปที่วัดใหญ่แล้วก็บอกว่าเราอยู่ที่พัทยากลางนะคะมีศูนย์สาขาที่ตรงไหนอะไรยังไงเราก็ติดต่อสอบถามเข้าไปเขาก็ให้คำแนะนำมาว่าอ๋อก็มีที่วัดหนองปลือเราก็เขาก็ให้เบอร์ผู้ติดต่อผู้ประสานงานนะคะเราก็โทรไปหาที่เขาแล้วก็ได้ไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมทั้ง8วันที่เขาจนจบโครงการนะคะแล้ววันที่ได้อะไรบ้างทีนี้ต้องถามว่าได้อะไรบ้างหลังจากที่ไม่เคยรู้จักวัดไม่เคยเข้าวัดเลยแต่ตัดสินใจหักดิบไปบวชเหมือนคล้ายๆว่าบวชชีเลย 7-8 วันเนี่ยสิ่งที่มันตกผลึกในใจเรามันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างคะค่ะได้เยอะมากๆค่ะคำสอนของครูบาอาจารย์ของเราทำให้คนที่ไม่เคยมีความใจเย็นหรือว่าเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเป็นคนใจร้อนคือเปลี่ยนหมดเลยค่ะเพราะว่าการบวชอุบาสิกาแก้วคือพระอาจารย์เราฟังคำสอนได้นั่งธรรมะทำให้จิตใจเราสงบเย็นขึ้นแล้วก็คิดมากขึ้นนะคะคิดทบทวนไตร่ตรองสิ่งที่เราทำผ่านมาที่เราทำผิดพลาดมาไม่รู้กี่ครั้งก็ทำให้เรามีความสุขอะค่ะมีความสุขมากช่วงที่เราอยู่ปฏิบัติธรรม
จนจบโครงการนะคะแล้วหลังจากนั้นเราได้สานต่อความสุขตรงนั้นยังไงคะก็หลังจากช่วงปฏิบัติธรรมแล้วมีวันหนึ่งที่เราได้เข้าวัดพระธรรมกายเพราะว่าทั้งชีวิตก็ไม่เคยได้เข้าเลยจนเจ็ดสามสิบปีก็ยังไม่เคยได้เข้าวัดพระธรรมกายก็ครั้งแรกที่เขาจัดบวชอุบาสิกาแล้วก็เขาให้เราไปรับผ้าสบายแก้วที่วัดพระธรรมกายนะคะก็เลยได้เข้าไปที่วัดแล้วก็ได้ไปกราบคุณยายนะคะไปกราบคุณยายแล้วก็แบบไปนั่งร้องไห้ร้องไห้แบบว่าลูกไปอยู่ตรงไหนทำไมไม่เคยรู้เรื่องทำไมไม่เคยรู้จักกับวัดพระธรรมกายจนป่านนี้แล้วจนต้องไปมีครอบครัวต้องไปมีลูกมีคือแบบมันมีห่วงอะค่ะคือแบบแล้วก็แบบคือหลังจากนั้นมาก็กลับเข้ามาที่วัดหนองปลือกลับมาก็และทีนี้มันจบโครงการแล้วทีนี้เราต้องมาเริ่มต้นชีวิตด้วยการที่แบบมันไม่ใช่คือกลับมาที่ห้องแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเราก็เลยชวนบอกเพื่อนว่าฉันไม่เปิดร้านแล้วค่ะทำต่อเราไหมอะไรเงี้ยก็เลยเซ้งร้านให้เขาแล้วก็กลับไปที่ไปติดต่อผู้ประสานงานแล้วก็ช่วยงานหลวงพ่ออย่างเต็มตัวคือไม่ทำอะไรไม่คือเป็นผู้นำบุญเลยตอนนั้นผู้นำบุญเลยเป็นผู้นำบุญเต็มตัวบุญอะไรบ้างคะที่เราเริ่มต้นทำแล้วบุญที่ปื้มที่เรารู้สึกว่าเราได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรเห็นบอกว่ามีความสุขใจในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรมากใช่ค่ะตั้งแต่พอเสร็จก็จะมีโครงการชวนชายแมนๆมาบวชค่ะชวนชายแมนๆมาบวชเราก็ไปทำหน้าที่ติดไวนิลเพราะที่พัทยาเราต้องทำงานได้ไม่ปกติเพราะที่พัทยาเราจะไปติดไวนิลเราต้องไปติดตอนกลางคืนเพราะว่ารถอะไรคนจะเยอะเราก็ไปติดกลางคืนติดไวนิลชวนบวชแล้วก็ไปชวนชายแมนๆตามสถานบันเทิงไปตามชวนเขาออกมาจากอบายมุขเลยนะคะน่ะใช่ค่ะแล้วก็ปลื้มก็คือได้ชายแมนๆที่เขามีบุญในตัวของเขาเขาก็มาบวชในโครงการแล้วก็ได้เดินธุดงค์อัญเชิญหลวงปู่คือเรามีความสุขเรามีความปลื้มแล้วก็บวชอุบาสิกาแก้วคือพูดง่ายๆว่าหลายบุญเลยแหละตอนนั้นที่ทำหน้าที่แล้วทีนี้ต้องถามค่ะพอดีเหลืออีก10นาทีนะคะพี่เรเราข้ามขั้นไปที่นอร์เวย์เลยนะคะว่าพี่เรไปที่นอร์เวย์ได้ยังไงแล้วไปเจอหมู่คณะที่นั่นแล้วอเลิร์ตเบิกบานในการทำหน้าที่ยังไงบ้างคะค่ะก่อนที่จะได้มานอร์เวย์เราก็รับบุญเต็มที่เต็มกำลังเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับหมู่คณะที่เมืองไทยแล้วก่อนที่จะได้มานอร์เวย์เราก็ได้ไปทำหน้าที่โปรยกุหลาบแล้วก็ไปน็อกดอร์เพราะครั้งแรกของโครงการหลวงพ่อที่โปรยกุหลาบใช่ไหมคะค่ะก็เราก็ไปน็อกดอไปกับทีมงานของชลบุรีอะค่ะแล้วก็ไปนอนอยู่ที่สุพรรณบุรีเพื่อที่จะไปประชาสัมพันธ์ให้กับใช่ค่ะแล้วก็คือรับทุกบุญทั้งปัดกวาดถนนเตรียมงานทุกอย่างคือปลื้มมากอะค่ะเพราะว่าทำทุกวันไม่มีวันเว้นแล้วก็เราก็อธิษฐานก็ขอให้เจอให้ได้เจอผู้อุปถัมภ์เพราะว่าเราเอาแรงกายของเราเนี่ยรับบุญทำเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วแต่เราก็อยากมีปัจจัยที่จะได้มาช่วยหลวงพ่อในการเผยแผ่วิชาธรรมกายแล้วก็ได้ฟังมโนปณิธานหลวงพ่อก็คือจะเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลก208ประเทศแล้ววันนั้นก็กลับมาบอกป้าว่าเลจะช่วยหลวงพ่อเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลก238ประเทศป้าก็ถามว่าหลวงพ่อเอาแค่208ประเทศอ้าวเหรองั้นเลเพิ่มให้หลวงพ่ออีก30ประเทศเพิ่มให้ด้วยเพิ่มด้วยความปลื้มใจเพราะใจมันเกินไปแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือแบบพูดออกมาป้าบอกว่าหลวงพ่อเอา208ประเทศอ้าวเหรอแล้วก็ได้มาเจอหลังจากเดินธุดงค์เสร็จก็ได้มาเจอกับเทพบุตรในเมืองพัทยาค่ะเขาไม่เคยไปเมืองไทยแล้วเขาก็มาเจอเราแล้วก็เขาก็ทำเรื่องให้เรามาเที่ยวแต่ด้วยความที่
เขามาครั้งแรกเราก็มาไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่ผ่านเขาก็กลัวเราจะมีการโกหกหลอกลวงอะไรกันเขาก็ป้องกันทีนี้เขาก็พยายามติดต่อไปเมืองไทยบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็อธิษฐานหลวงปู่แล้วก็มันก็ได้มาอย่างอัศจรรย์ตอนนั้นเราก็ยังรับบุญชวนปล่อยโคที่วัดจิตภาวันนะคะแล้ววันนั้นก็ได้โทรบอกน้องเนยว่าพี่จะได้บินแล้วนะน้องเนยมารับปัจจัย 25,000 ที่เรารับปล่อยโคหนึ่งตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วน้องก็บอกว่าฮ่าพี่เลไปแล้วหรออะไรเงี้ยแบบคือไม่รู้ว่าจะได้ไปเลยอะไรเงี้ยคือไม่ได้เตรียมตัวคือเรายังรับบุญจนวินาทีสุดท้ายนะคะจนก็ได้มาแล้วพอได้มีโอกาสไปที่นอร์เวย์เป็นยังไงคะเจอหมู่คณะตรงนี้กลับมาที่นอร์เวย์ก็คือใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราใจรักเกาะเกี่ยวอยู่ในหมู่คณะเราก็บอกกับเทพบุตรเลยว่าเสิร์ฟว่าวัดพระธรรมกายอยู่ประเทศนอร์เวย์อยู่ที่เมืองอะไรอยู่ที่ไหนพาเราไปด้วย อะไรเงี้ยเขาก็พาไปตั้งแต่บูชาข้าวพระเทพบุตรเขาก็เป็นนอนมากเลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าเราอยู่ในบุญตั้งแต่ที่เมืองไทยค่ะแล้วพอมาถึงที่นี่เขาก็ไม่ห้ามไม่หวงหรือว่าไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขเราจะไปอยู่วัดอาทิตย์2อาทิตย์แล้วแต่เราอยู่ที่ไหนแล้วมีความสุขเขาด้วยความที่เราไปด้วยเขาเป็นกัลยาณมิตรเราทำหน้าที่กัลยาณมิตรเราก็เลยได้มาเจอกัลยาณมิตรที่ดีที่ประเทศนอร์เวย์แล้วมีโอกาสพี่ๆเขาก็พาไปกฐินที่บูโรสกฐินที่เดนมาร์กศูนย์สาขาของต่างประเทศอะค่ะไปที่บาวาเรียฝั่งลูกนิมิตก็มีเพื่อนที่เราเป็นกัลยาณมิตรให้เขาที่อิตาลีเราก็ไปเยี่ยมเขาที่อิตาลีก็เขาก็พาไปบัตมิลานค่ะคือเห็นว่าโหตั้งแต่ที่พี่เลได้ตัดสินใจมารู้จักกับวัดแล้วชีวิตมันก็เปลี่ยนไปในทางที่มันดีขึ้นเรื่อยๆจนชีวิตมันตอนนี้พูดง่ายๆว่าก็มีความสุขมากๆแล้วแหละเพราะว่าได้สร้างบารมีอย่างเต็มที่แล้วก็ในต่างแดนด้วยทีนี้ต้องถามถึงเรื่องของว่าได้นำคำสอนหรือธรรมะอะไรหรือว่าสิ่งที่เรายึดถือไว้ในใจว่าสิ่งที่เราทำอะไรที่เป็นธรรมะที่ทำให้เราคิดว่าเรามีชีวิตที่ดีได้เพราะธรรมะเรื่องนี้อะค่ะค่ะก็สิ่งที่ได้มาจากการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะก็คือเราได้ครอบครัวที่ดีลูกก็อยู่ในโอวาทพี่สาวครอบครัวน้องพ่อของเราก็เป็นกัลยาณมิตรให้กับครอบครัวและเขาก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทให้อยู่ให้เขาก็อยู่ในบุญรักในการทำบุญสร้างบารมีคือเรามีความสุขมากตรงที่ว่าแค่เราเป็นลูกหญิงเราพาเราบวชให้กับบิดามารดาไม่ได้แต่เราเชิญชวนหรือว่าชักชวนให้เขาได้ไปสั่งสมบุญให้กับตัวของเขาเองนี่คือสุดยอดแล้วอะค่ะก็คือหน้าที่กัลยาณมิตรก็ขอและก็คิดที่จะทำหน้าที่นี้จนกว่าจะไม่มีแรงอะค่ะคือมีความสุขที่ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรคือให้กับคนในครอบครัวให้คนในครอบครัวได้รู้จักเรื่องราวดีๆแล้วมีความสุขไปกับเราทีนี้ต้องถามค่ะว่าเมื่อชีวิตของพี่เรตอนนี้ก็เดินมาในทิศทางที่เรียกได้ว่ามีความสุขแล้วนะคะคำถามคือว่าคิดว่าได้อะไรวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับชีวิตของพี่เรบ้างคะค่ะวัดพระธรรมกายได้ให้สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นบุญกุศลทำให้เรารู้เป้าหมายของชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีและสิ่งที่เราทำสิ่งที่การที่เราไม่รู้ทำผิดทำพลาดตรงนั้นที่เราทำไม่ดีเราก็ต้องลืมมันไปแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีๆให้ยิ่งขึ้นไปในการดำเนินชีวิตอะค่ะคือพูดง่ายๆว่าให้แนวทางในการดำเนินชีวิตให้เราไม่ผิดพลาดอีกต่อไปทีนี้คำถามว่าอยากที่จะขอบคุณหรือว่ามีคำใดๆที่อยากจะให้กับหมู่คณะที่เราได้มีโอกาสมาเจอแล้วพาให้เราได้มาทำเรื่องดีๆแบบนี้ไหมคะค่ะ
ค่ะก็อยากจะฝากกับหมู่คณะให้รักและสามัคคีสิ่งใดที่กระทบกระทั่งกันบ้างก็ให้อภัยเพราะว่าการสร้างบารมีไปคนเดียวไม่ได้มันต้องไปเป็นทีมไปเป็นหมู่คณะค่ะอืมนะคะวันนี้ก็โหได้ฟังเรื่องราวของพี่เลที่เปลี่ยนชีวิตได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้คนในครอบครัวมีความสุขรวมไปถึงไปถึงนอร์เวย์ก็ได้มีโอกาสทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่องเลยวันนี้นะคะขอบคุณพี่เลมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับเราในรายการซูมไอดอลนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคนเราสักหนึ่งคนนะคะถ้าได้มีโอกาสรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตรู้ว่าชีวิตจะดำเนินไปในทิศทางไหนแล้วย่อมนำพาตัวเองไปสู่ในทิศทางที่ถูกต้องและไม่ได้นำพาตัวเองเพียงคนเดียวค่ะยังนำพาเพื่อนพี่น้องหมู่ญาติบุคคลที่รักบุคคลอันเป็นที่รู้จักไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเราต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรกันให้เข้มข้นไม่ว่าจะทำหน้าที่ในต่างแดนหรือว่าในเมืองไทยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเพราะว่าเรานั้นก็จะได้ง่ายๆเลยในช่วงนี้ยุคนี้นะคะโซเชียลเราชวนเขาเข้าซูมมารับชมรายการดีๆมาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้โรคของเราปลอดภัยจากโควิดวันนี้นะคะลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ